สวัสดีครับแฟนๆตุงตะข่ายสตอรี่ครับกลับมาเจอกับพี่ชัยใสยกตาตะกะแตนแม่นอย่างกระต่องนะครับวันนี้ครับพี่ชัยจะมาเล่าเรื่องราวของตุงตะข่ายสตอรี่ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แหมเห็นแล้วก็น่าที่จะมาเล่าแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเหตุการณ์กับแฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลนะครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องดูตอนนี้ครับวันนี้ครับพี่ชัยจะมาเล่าเรื่องราวของยอดกุนซือเครื่องจักรสีแดงบ๊อบเพสลีย์ครับหากเอ่ยถึงชื่อของสุดยอดผู้จัดการทีมครับในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรของลิเวอร์พูลครับยอดทีมจากเกาะอังกฤษเนี่ยหนึ่งในชื่อที่เหล่าสาวกเดอะคอปเนี่ยไม่มีวันลืมเลือนครับนั่นคือชายที่ชื่อว่าบ๊อบเพสลีย์ครับโดยบรมกุนซือผู้ล่วงรับรายนี้ครับทุ่มเทชีวิตให้กับนักเตะของลิเวอร์พูลยาวนานเกินทศวรรษครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สลับบทบาทครับมาเป็นผู้จัดการทีมหงส์แดงครับชุดที่ครองความยิ่งใหญ่บนแผ่นดินยุโรปและไล่ยิงประตูคู่แข่งอย่างถล่มทลายภายใต้การคุมทีมของบ๊อบเพสลีย์ครับเขาพาลูกทีมเดินหน้ากวาดแชมป์ลีกสูงสุดหรือว่าแชมป์ดิวิชั่น1โบราณเนี่ยถึง6สมัยด้วยกันคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อีก3ครั้งแล้วก็คว้าแชมป์ขออภัยครับคว้าแชมป์ลีกครับนะฮะคว้าแชมป์ลีกครับ3ครั้งพาทีมคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อีก6ครั้งนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดมากๆแต่ที่จะขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันบ๊อบเพสลีย์ครับพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ทั้งหมดเนี่ย3สมัยด้วยกันอย่าลืมนะฮะลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ย6สมัยแต่3ครั้งมาจากผลงานของบรมกุนซืออย่างบ๊อบเพสลีย์การคว้าแชมป์ยุโรปมาครองถึง3ครั้งของบ๊อบเพสลีย์นะครับพาทีมเนี่ยเอาชนะทีมดังๆในรอบชิงชนะเลิศในยุคนั้นครับโดยเอาชนะบริเตนเหมือนเช่นกัตบัก 3-1 ในปี1977เอาชนะขับบูส 1-0 ในปี1978เอาชนะเรอัลมาดริดครับในปี1981 1-0เรียกว่าคือเจ้ายุโรปอย่างแท้จริงครับผลงานของบ๊อบเพสลีย์เรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะครับคือก่อนที่บ๊อบเพสลีย์เนี่ยจะก้าวมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็อยู่ในทีมงานของลิเวอร์พูลครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะของทีมงานสตาฟโค้ชครับและคนที่เขาเรียนรู้งานอย่างไม่ห่างเลยนั่นก็คือปรมาจารย์ของสโมสรอีกคนหนึ่งนามว่าบิลแชงลี่บิลแชงลี่ครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นโค้ชกับในปี1959ถึงปี1974แน่นอนครับบ๊อบเพสลีย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นโค้ชครับในฐานะเป็นนักกายภาพของทีมนะฮะแล้วก็ใส่จิตวิญญาณของความเป็นตัวเองลงไปด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลครับที่พี่ชัยนำมาเล่าวันนี้ครับเรื่องราวของบ๊อบเพสลีย์ก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนครับมีการเปิดอนุสาวรีย์ครับอนุสาวรีย์ของบ๊อบเพสลีย์ก็คือจังหวะที่บ๊อบเพสลีย์นั้นแบกนักเตะคนหนึ่งของลิเวอร์พูลออกจากสนามนักเตะคนนั้นคือเอ็มเบรนฮิลช์อนุสาวรีย์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพคลาสสิกของแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับภาพนั้นเกิดขึ้นในปี1968ครับในจังหวะที่บ๊อบเพสลีย์วิ่งเข้าไปในสนามตอนนั้นเพสลีย์ไม่ใช่กุนซือนะครับเป็นผู้ช่วยของบิลแชงลีย์บ๊อบเพสลีย์เนี่ยวิ่งเข้าไปในสนามครับเพื่อแบกนักเตะของทีมก็คือเอ็มเรนฮิลช์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเลือดไหลออกมาครับเต็มขาข้างซ้ายเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่งไปแบกออกมาพร้อมกับกล่าวประโยคคลาสสิกบอกว่าลิเวอร์พูลคือชีวิตของผมการวิ่งลงไปแบกนักเตะของทีมที่เลือดอาบชโลมกายนอกจากจะเป็นภาพที่หาดูยากแล้วในสมัยนี้เนี่ยยังบ่งบอกถึงความทุ่มเทในชีวิตเพื่อสโมสรอันเป็นที่รักและนั่นแหละครับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นมา52ปีแล้วครับอย่างไรก็ตามครับภาพของบ๊อบเพสลีย์ที่แบกเอ็มเรนฮิลช์ออกมาเนี่ยยังคงตรึงตราตรึงใจอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลหลายคนนอกจากจะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของฟุตบอลยุคเก่ายังเป็นเรื่องราวครับที่หลายคนเนี่ยเอาไว้ศึกษาความเป็นมาและก็รากเหง้าของสโมสรแห่งนี้ครับก็คือสโมสรลิเวอร์พูลอย่างที่บอกไปครับล่าสุดที่สนามแอนฟิลด์ครับมีการเปิดตัวรูปปั้นใหม่ของบ๊อบเพสลีย์เพื่อเป็นการยกย่องกุนซือผู้ยิ่งใหญ่รายนี้ครับแน่นอนครับรูปปั้นรูปนี้ทำมาจากสำริดมาพร้อมกับภาพมันตาครับที่บ๊อบเพสลีย์กำลังแบกเอ็มเรนฮิลช์อยู่โดยที่ความสูงของรูปปั้นเนี่ยอยู่ราวๆ8ฟุตจากฐานถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมอยู่ในความสูงระดับพอดีเพื่อให้บรรดาแฟนบอลได้ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นอย่างสวยงามรูปปั้นของบ๊อบเพสลีย์ครับที่กำลังแบกเอ็มเรนฮิลช์เนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางด้านของสปอนเซอร์ครับอย่างทางด้านของ Standard Charter ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรครับและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่มีมา10ปีครับของลิเวอร์พูลกับ Standard Charter แอนดี้เอ็ดเวิร์ดครับเป็นช่างแกะสลักซึ่งเป็นคนท้องถิ่นครับ
ที่แกะสลักออกมาเขาบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยเพื่อการแกะสลักคราวนี้เพื่อบ่งบอกความยิ่งใหญ่ของบ๊อบเพรสลีย์ครับโดยที่รูปปั้นเนี้ยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับในการแกะสลักมาบรรยากาศเปิดตัวรูปปั้นครับได้รับเกียรติจากครอบครัวของบ๊อบเพรสลีย์ครับที่มาร่วมงานเช่นเดียวกับครอบครัวตัวแทนคนอื่นครับอย่างลูกสาวของเอมเลนฮิลช์นี่ก็มานะฮะเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีปีเตอร์มัวร์ครับประธานกรรมการของสโมสรลิเวอร์พูลก็มาครับมาเป็นสักขีพยานด้วยโดยที่ทางปีเตอร์มัวร์ก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าบ๊อบเพรสลีย์เนี่ยคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของลูกหนังอังกฤษพร้อมกับนำทีมก้าวสู่ความยิ่งใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนมัวร์ยังบอกครับว่าการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของชายที่ชื่อว่าบ๊อบเพรสลีย์เนี่ยทำให้สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่นี่คือการยกย่องอย่างสูงสุดในการตั้งรูปปั้นเพื่อให้ทุกคนลึกถึงเขาและจัตุรัสที่ตั้งของรูปปั้นชิ้นนี้นะครับก็คือจัตุรัสเพรสลีย์ที่แอนฟิลด์นั่นเองขณะที่แกรมครับลูกชายของบ๊อบเพรสลีย์ครับก็มาบอกกันว่ารูปปั้นจากเหตุการณ์สุดคลาสสิกเนี่ยมันเป็นกระบวนการครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอย่างมากครับเขาบอกว่าเขาเห็นรูปปั้นนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่โครงสร้างทางกายภาพมันดึงทุกอย่างออกมามันคือความเป็นแอนฟิลด์มันคือความรู้สึกที่ซาบซึ้งที่สุดและเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่สโมสรเนี่ยสรุปดีคุณพ่อของเขาและครอบครัวเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวครับที่สโมสรลิเวอร์พูลนั้นทำขึ้นเพื่อยกย่องกุญสือพวกเขาครับผ่านภาพที่เป็นตัวแทนความเป็นลิเวอร์พูลครับให้กับคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ตรงนี้เงินไม่สามารถซื้อได้ครับนี่คือความรักที่สโมสรมีให้กับกุญสือคนนี้นี่คือความรักที่กุญสือมีให้กับสโมสรและนี่ก็จะอยู่ตลอดไปที่หน้าสนามแอนฟิลด์จัตุรัสเพรสลีย์ใครไปก็อย่าลืมไปถ่ายรูปนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆครับของวันนี้ครับตุงตะข่ายสตอรี่ที่พี่ใช้นำมาฝากกันนะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรฝากติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตอนท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับทีเด็ดใสๆกับพี่ใช้ก็ยังมีนะจ๊ะติดตามด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ